มีอิทธิพลกับรูปแบบของวิธีการที่คนใช้ใช่ไหมคะเราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยอย่างในยูเครนในอารับสปริงพวกนี้คือการสู้เพื่อเปลี่ยนระบบการเมืองแบบเผด็จการแบบอำนาจนิยมเปลี่ยนระบบการเมืองเป็นรัฐบาลน่ะจากรัฐบาลแบบปิดรัฐบาลแบบเผด็จการเนี่ยให้เป็นรัฐบาลเป็นระบบเปิดอ่ะก็คือเป็นประชาธิปไตยทีนี้แบบที่อยากพูดถึงวันนี้เป็นรูปแบบการต่อสู้ทางวัฒนธรรมทีนี้มามีวัฒนธรรมที่พวกที่ทำกระบวนการสันติวิธีเนี่ยเห็นว่าเป็นปัญหาอยู่สองสามอย่างก็คือในทางการเมืองเนี่ยวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมถือเป็นปัญหาเพราะว่ามันนำไปสู่การละเมิดสิทธิหลายอย่างของประชาชนอีกอันนึงก็คือเป็นวัฒนธรรมฐานเราเรียกว่า militarism นะคะรูปแบบที่อยากจะเจาะลงไปอีกเนี่ยก็คือการใช้ตลกขำขันทีนี้นะคะในหลายสังคมเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราไม่ค่อยรับรู้ว่าเวลาที่เขาต่อสู้กับรูปแบบการเมืองแบบปิดเนี่ยขณะที่สู้กับระบบรัฐบาลเนี่ยนะคะก็สู้กับวิธีคิดของคนในสังคมด้วยเวลาที่เราบอกว่าอำนาจนิยมหรือระบบทหารเนี่ยมันหมายถึงการสนับสนุนของคนในสังคมอะต่อระบบการเมืองแบบปิดคือเรียกได้ว่าผู้นำทางการเมืองเนี่ยอยู่ในอำนาจไม่ได้ถ้าไม่มีความชอบธรรมถูกไหมคะนี่ความชอบธรรมเนี่ยมาจากไหนกระทั่งในระบบเผด็จการเนี่ยก็ต้องการความชอบธรรมจากประชาชนหมายความว่าเวลาที่สังคมมันเป็นอำนาจนิยมเนี่ยคนเนี่ยก็เป็นอำนาจนิยมไปด้วยคนที่เป็นลักษณะอำนาจนิยมเนี่ยมีจะมีลักษณะเนี่ยเชื่อฟังคำสั่งง่ายหนึ่งนะสองไม่ตั้งคำถามกับอำนาจคำสั่งต่างๆนะคะสามมีแนวโน้มที่จะต่อต้านคนที่ตั้งคำถามเพราะนั้นอย่างเช่นในสมัยนาซีเยอรมันเนี่ยมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมคนเยอรมันเนี่ยถึงฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนยิวได้เยอะขนาดนั้นตัวเลขอยู่ของ6-8 ล้านคนนะคะงานศึกษาจำนวนหนึ่งก็ชี้ไปว่าเพราะคนคือมันไม่ใช่เพราะรัฐบาลนโยบายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างเดียวแต่ว่าคนเนี่ยเชื่อฟังคำสั่งต่างๆกันคือคนไม่ได้ชั่วด้วยนะคนไม่ได้แบบมีจิตใจโหดร้ายอยากฆ่าชาวยิวอะแต่ว่าเพราะว่าคนเนี่ยอยู่ในระบบราชการแล้วคนอยู่ในวัฒนธรรมแบบไม่ต้องคำถามกับอำนาจรัฐเพราะนั้นเวลารัฐบอกว่าให้รายงานว่าเพื่อนบ้านคนไหนเป็นชาวยิวบ้างคนก็รายงานถามว่าสมมตินะผู้คนกระบวนการเข้าไปสังคมเนี่ยโค่นล้มรัฐบาลอำนาจนิยมแล้วทำไมรัฐบาลต่อไปเนี่ยก็ยังเป็นอำนาจนิยมอยู่ทำไมมันไม่ไปสู่ประชาธิปไตยเลยปัจจัยอันนึงก็คือว่าคนในสังคมเนี่ยไม่ได้มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยหรืออีกทางนึงก็คือคนในสังคมยังคงมีวัฒนธรรมที่สนับสนุนอำนาจนิยมเชื่อฟังคำสั่งพยายามรักษาระบบคุณค่าบางอย่างโดยที่ไม่ตั้งคำถามกับมันนะคะจะสร้างวัฒนธรรมอำนาจนิยมได้ยังไงจริงๆมัน2ทิศทางก็คือทางเนี่ยมันท็อปดาวหมายความว่ารัฐบาลเองก็มีพรอพาแกนดามีพวกโฆษณาชวนเชื่อต่างๆแล้วก็บอกว่าเชื่อฟังผู้นำชาติคนไทยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ใช่แค่ในสังคมใดสังคมหนึ่งรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลที่อยู่ในภาวะสงครามเนี่ยมักจะมีโฆษณาชวนเชื่อแบบเนี้ยแล้วก็บอกว่าคนต้องรวมกันเป็นหนึ่งต้องเชื่อฟังผู้นำเท่านั้นและเราจะชนะสงครามทีนี้ในเยอรมนีเนี่ยช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจะเป็นความขัดแย้งทางสังคมอย่างหนักมีขบวนการพรรคคอมมิวนิสต์คือฝ่ายซ้ายขึ้นมาแล้วก็ท้าทายอำนาจคือฝ่าย establishment ฝ่ายอำนาจกับทีนี้ก็ทะเลาะกันพอมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยพรรคการเมืองที่เคยต่อต้านรัฐบาลเนี่ยก็เริ่มต่อต้านเพราะว่าสงครามเนี่ยมันทำให้คนต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอะแล้วการเชื่อฟังคำสั่งมันง่ายขึ้นอันแรกเนี่ยเกี่ยวข้องกับภาวะการเป็นทหารหมายความว่าเวลาที่รัฐหนึ่งเนี่ยดำเนินสงครามเนี่ยมันเป็นทหารอะทหารมันคุมพลเรือนถูกไหมฮะนี่ทหารก็มี culture ของทหารทหารมี culture ในการออกคำสั่งแล้วก็เชื่อว่าทุกคนต้องทำตามคำสั่งแล้วชาติจะปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะทีนี้อันนั้นก็ทางหนึ่ง top down โฆษณาชวนเชื่อแบบรัฐบาล bottom up ก็เหมือนกัน
ณาชวนเชื่อมันจะเวิร์กได้ต่อเมื่อคนเนี่ยรับทีนี้คนจะรับได้ก็ต่อเมื่อมันมีวัฒนธรรมบางอย่างในสังคมนั้นอยู่แล้วเช่นไฮราคีลำดับลดหลั่นในสังคมสังคมที่เพิ่งพ้นมาจากสังคมศักดินาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีลักษณะแบบนี้ก็คือสังคมที่เชื่อว่ามีคนที่เกิดมาแล้วอยู่สูงกว่าเราแล้วก็เป็นลักษณะธรรมชาติเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้นำรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงกว่าเราที่ไม่ใช่อยู่ในสถานะพวกนี้เพราะนั้นทำยังไงคือพวกนี้เกิดมาสูงกว่าเราเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีสติปัญญามากกว่าเราเราต้องเชื่อฟังเขาถูกไหมคะเพราะนั้นในหลายสังคมเนี่ยไม่เคยตั้งคำถามกับครูกับอาจารย์ในมหาลัยอาจารย์พูดอะไรมาถูกหมดนะกับอีกสังคมนึงเนี่ยตั้งคำถามกับอาจารย์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสังคมที่ไม่ตั้งคำถามเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อฟังคำสั่งผู้นำเชื่อฟังโฆษณาชวนเชื่อได้ง่ายกว่าทีนี้มาดูว่าคือถ้าพูดในภาษาวิชาการก็คือว่ามันมีโครงสร้างใหญ่ที่ทำยังไงซะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถูกไหมฮะใช่อำนาจนิยมเป็นเรื่องของรัฐบาลอำนาจนิยมเป็นเรื่องของสังคมวัฒนธรรมในสังคมเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทีนี้เวลาที่เราศึกษางานสันติวิธีอันหนึ่งที่พึงระลึกก็คือว่าสันติวิธีเนี่ยมันสนใจเอเจนซี่ผู้กระทำการมันสนใจว่าปัจเจกคนปัจเจกบุคคลเนี่ยจะสู้กับสิ่งที่ใหญ่กว่าได้ยังไงรัฐบาลหรือว่าโครงสร้างในสังคมเรื่องนี้กันนะทีนี้เวลาที่บอกว่าอำนาจนิยมปั๊บเนี่ยมันเป็นความท้าทายสองระดับเพราะว่าทั้งรัฐบาลด้วยทั้งคนในสังคมด้วยใช่ไหมคะกลุ่มปะท้วงจำนวนมากเนี่ยใช้วิธีการต่างๆที่ท้าทายอำนาจรัฐบาลแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าวิธีการประท้วงเนี่ยเป็นการศึกษาเสมอไปทีนี้อันหนึ่งเครื่องมืออันหนึ่งเนี่ยที่ทำบทบาทหน้าที่ได้สองอย่างเนี่ยก็คืออารมณ์ขันสิ่งมโนเริ่มจากทฤษฎีกว้างๆก่อนว่าคือสิ่งมโนหรืออารมณ์ขันเนี่ยมันไม่ได้เป็นของที่ดีอย่างเดียวคือมันเราขำคนที่ด้อยกว่าเราไม่ได้อะเยาะเย้ยขำแบบเยาะเย้ยขำแบบเหยียดชาติพันธุ์ขำเหยียดเพศก็ได้ทีนี้เราสนใจสันติวิธีเนี่ยเวลาที่อารมณ์ขันมันถูกใช้เป็นปฏิบัติการสันติวิธีเนี่ยเท่ากับว่ามันมีผู้กระทำการคือนักสันติวิธีออกแบบได้ถูกไหมคะทีนี้เราออกแบบเมสเซจได้แล้วเราก็เชื่อว่านักสันติวิธีเนี่ยอยากเปลี่ยนแปลงสังคมบางอย่างกลุ่มปฏิบัติการสันติวิธีที่ใช้อารมณ์ขันเนี่ยโดยมากในงานศึกษาทั่วไปเนี่ยจะพุ่งไปที่เผด็จการพุ่งไปที่ผู้นำอำนาจนิยมผู้นำระบบการเมืองอำนาจนิยมนั้นๆนะเช่นในเซอร์เบียเนี่ยซึ่งจึงเป็นงานที่มีความเป็นเองเนี่ยกลุ่มที่ชื่อว่าออสปอร์ก็ใช้อารมณ์ขันในการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายรัฐบาลใช่ไหมคะทีนี้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทำให้วัฒนธรรมอำนาจนิยมในสังคมเปลี่ยนสิ่งที่อยากจะเน้นครั้งนี้ก็คือว่ามันมีกลุ่มที่ใช้อารมณ์ขันในการให้การศึกษาคนในสังคมไหมคือขณะที่แอดแท็กผู้นำขณะที่ต่อกรท้าทายอำนาจผู้นำเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่กลุ่มเหล่านี้ให้การศึกษาคนในสังคมยังอยู่ในยุโรปนะคะอันหนึ่งที่อ่านมาเจอมาบ้างเนี่ยในตัวอย่างการใช้อารมณ์ขันเนี่ยก็คือกลุ่มที่เรียกว่า Orange Alternative อันนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ในโปแลนด์ช่วงประมาณทศวรรษที่80นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่สู้กับระบบเผด็จการคอมมิวนิสต์ในโปแลนด์ที่ถูกครอบงำโดยโซเวียตนะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือในช่วงปลายสงครามเย็นเนี่ยโซเวียตเนื่องจากเป็นระบบการเศรษฐกิจแบบปิดเพราะนั้นเป็นเซ็นทรัลคอมมานด์ในแง่ที่ว่ารัฐบาลเนี่ยคุมเศรษฐกิจแล้วก็รัฐบาลเนี่ยแจกจ่ายสินค้าให้กับประชาชนสินค้าสาธารณขั้นพื้นฐานหลายอย่างอันนึงก็คือทิชชู่ที่ใช้ในชีวิตประจำวันทีนี้ระบบเศรษฐกิจในโลกค่ายคอมมิวนิสต์ตอนช่วงปลายสงครามเย็นเนี่ยมันเริ่มล่มสลายเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยบริหารงานผิดพลาดมีคอร์รัปชันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะในโปแลนด์ก็เช่นเดียวกันรัฐบาลเริ่มบริหารเศรษฐกิจแบบผิดพลาดทำให้ไม่มีเงินใช้อะเรียกง่ายทีนี้แล้วจะเอาเงินจากไหนมาแจกจ่ายทิชชู่ให้ประชาชนพอรัฐบาลทำไม่ได้รัฐบาลก็ไม่สามารถแจกจ่ายทิชชู่ให้ประชาชนได้รวมถึงของอื่นๆด้วยนะมันมีของที่ใหญ่กว่ากลุ่ม Orange Alternative เนี่ย
แทนที่จะพุ่งไปที่ของที่ใหญ่กว่าเนี่ยก็ตัดสินใจเปิดเอารถขับรถเนี่ยไปทั่วเมืองแล้วก็ตระเวนแจกทิชชู่ประชาชนแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นตัวแทนรัฐบาลที่มาแจกทิชชู่ให้กับประชาชนแต่ทีนี้ในทิชชู่นั้นเนี่ยเขาก็เขียนว่าเนี่ยเป็น Orange Alternative คือทั้งหมดเนี่ยคือกลุ่มเนี่ยไม่ได้ใช้อารมณ์ขันแบบหัวเราะเยาะเย้ยหรือว่าอารมณ์ขันแบบซึ่งหน้าแต่มันส่วนใหญ่มันเป็นการสื่อสีแบบเนียนๆอ่ะคือเราเรียกว่าแพร่งหมายความว่ามันเป็นการสวมบทบาทบางอย่างที่ไม่ควรทำเช่นปกติกลุ่มที่สู้กับรัฐบาลเนี่ยจะไม่บอกว่าตัวเองเป็นรัฐบาลหรอกแต่กลุ่มพวกนี้มักจะบอกว่าเฮ้ยเรารักตำรวจเรารักรัฐบาลแต่ว่าโอเออร์ exaggerate มันอ่ะเช่นเวลาที่เขามีแอคชั่นที่บอกว่าแอคชั่นเรารักตำรวจเขาก็จะแต่งตัวเป็นตัวการ์ตูนเอลฟ์ตัวสีฟ้าแล้วก็ไปวิ่งกอดตำรวจแล้วก็จูบตำรวจบนท้องถนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเขาก็แบบนั่งรถคาราวานใหญ่แล้วบอกว่าเนี่ยเราเป็นตัวแทนของรัฐบาลโปแลนด์มาแจกทิชชู่ประชาชนทำยังไงตอนแรกคนก็เชื่อแต่ตอนหลังเนี่ยพอคนเห็นในทิชชู่ว่าเฮ้ยมันมีกระดาษแทรกมาว่าเนี่ยเราเป็นออริจินอลทีมชีพเราต้องการให้สังคมเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยนะคนก็รู้สึกว่าเออว่ะปรากฏว่ารัฐบาลเนี่ยมันดิสฟังชันแนลอะมันทำงานไม่ได้กระทั่งทิชชู่มันไม่มีแจกตอนแรกเนี่ยเชื่อหรือไม่ว่าคนไม่ต้องคำถามว่าเหตุใดถึงไม่มีทิชชู่ใช้เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมองทุกเมื่อเชื่อวันว่าเศรษฐกิจประเทศเราดีเหมือนเกาหลีเหนือใช่ไหมเศรษฐกิจประเทศเราดีเรากำลังชนะโลกเสรีนิยมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้รัฐบาลเนี่ยก็ปิดข้อมูลพวกนี้กลุ่มภาคประชาชนเนี่ยแทนที่จะบอกรัฐบาลโกหกทำอีกอย่างอันนี้มันเป็นทั้งศิลปะคือมันเป็นการแสดงละครนะมันเป็นทั้งแพร้งก็คือเป็นการอัมภาษาไทยเรียกว่าอัมมั้งนะคะเป็นการอัมประชาชนแล้วก็เป็นการแจ้งข้อมูลว่าทั้งหมดนี้รัฐบาลกระทั่งทิชชู่ตอนนี้แจกไม่ได้แล้วนะรู้ไหมนะคะทั้งหมดนี้อารมณ์ขันไม่ได้บอกใครผิดใครถูกวันเราเคยสัมภาษณ์แอคทิวิสต์คนหนึ่งในเซอร์เบียแล้วก็ถามเขาว่าสำหรับคุณเนี่ยอารมณ์ขันทำหน้าที่อะไรแล้วเราชอบอันนี้ที่เขาบอกก็คือว่าคือแอคทิวิสต์ที่ใช้อารมณ์ขันเนี่ยเหมือนถือกระจกแล้วก็บอกว่าเห็นไหมเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้สำรวจตัวเองว่าเฮ้ยการที่เราไม่มีกระทั่งทิชชู่ใช้เนี่ยเรายอมได้ยังไงให้รัฐบาลแบบนี้มันยังครองอำนาจอยู่นะคะในยุโรปตะวันออกเนี่ยจริงๆโปแลนด์เป็นกลุ่มที่ใช้อารมณ์ขันมากที่สุดแต่ว่ามันก็จะมีประเทศอื่นอย่างเช่นเช็กโกสโลวาเกียก็มีกลุ่มที่เป็นกลุ่มตัวตลกอ่ะแต่ว่าไม่ดังเท่าโปแลนด์นะคะพวกนี้ก็ทำวิธีการคล้ายๆกันจนกระทั่งเขาเรียกการประท้วงของกลุ่มพวกนี้ในยุโรปตะวันออกว่าเป็นคาร์นิวัลออฟโปรเทสต์ก็คือเป็นพวกแบบใช้กิจกรรมรื่นเริงอ่ะในการประท้วงรัฐบาลรวมถึงให้การศึกษาคนประเด็นก็คือว่าไอ้วิธีการแบบนี้จริงๆแล้วการอ่านเมสเซจของมูฟเฟนเนี่ยว่าเขาจะสื่อสารอะไรจริงๆไม่ง่ายยังแต่ว่าคนที่ผนวกศิลปะผนวกอารมณ์ขันเข้ามาได้เนี่ยคล้ายๆรู้อะว่าในวัฒนธรรมนั้นเนี่ยมาในวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรแล้วจะสื่อสารยังไงอ่ะให้คนตั้งคำถามกับตัวเองได้พูดกว้างๆอย่างนี้นะทีนี้แต่ละวัฒนธรรมเนี่ยมีเครื่องมือไม่เหมือนกันใช่ไหมคะในโปแลนด์เนี่ยก็คือไอ้ความคือเขาเรียกว่าความเฉื่อยชาทางการเมืองมันครอบงำนะครับการดีเบตของคนในสังคมเพราะนั้นกิจกรรมที่คนพวกนี้ทำก็คือว่าทำยังไงให้พวกเขาไอ้กระตุ้นไอ้วัฒนธรรมการดีเบตอะให้มันขึ้นมาสำคัญกว่าความเฉื่อยชาทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะตัวรัฐบาลจริงๆคือตัวขบวนการเนี่ยไม่ได้มีขบวนการเดียวในโปแลนด์จริงมีหลายขบวนการที่ทำงานร่วมกันแต่ว่ามีไม่มากที่ทำงานกับประชาชนแล้วก็ปลูกจิตสำนึกกันง่ายๆคือทำงานทางการศึกษากับประชาชนตัวที่ใช้เครื่องมือทางวัฒนธรรมนะคะสุดท้ายเนี่ยเรียกง่ายคือกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนระบบการเมืองอย่างสวีดานอสของโปแลนด์เนี่ยชนะการเลือกตั้งแล้วก็นำไปสู่การค้นล้มรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในที่สุด
ในหลายที่ในโลกตะวันออกเนี่ยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ก็อยู่ในอำนาจไม่ได้ทีนี้เราจะมองว่ามันเป็นผลของการเปลี่ยนโครงสร้างของสงครามเย็นทั้งหมดก็ได้ก็คือโซเวียตเป็นผู้นำสงครามเย็นมันจบลงอะไรอย่างนี้นะคะบริวงมันล่มสลายเพียงแต่ว่ามันมีภาคประชาสังคมที่ทำงานเปลี่ยนทางความคิดผลอันนึงเพื่อตอบโจทย์ก็คือว่าผลอันนึงของกลุ่มที่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดของประชาชนด้วยเครื่องมือทางวัฒนธรรมอย่างอารมณ์ขันเนี่ยก็คือคนจำนวนมากที่ตอนแรกเคยสนับสนุนรัฐบาลพอตั้งคำถามมากๆเข้าเนี่ยก็เปลี่ยนค่ายทางการเมืองไปเข้าเป็นพวกเดียวกับกลุ่มที่สู้กับรัฐบาลคือเป็นกลุ่มก้าวหน้าเพราะนั้นกลุ่มก้าวหน้าเรียกได้ว่าได้ผลเพิ่มเพราะคนเปลี่ยนใจทีนี้คนเปลี่ยนใจเกิดขึ้นได้ยังไงคนเปลี่ยนใจก็เพราะคนตั้งคำถามกับตัวเองมากขึ้นตั้งคำถามกับอำนาจมากขึ้นนะคะทั้งหมดเนี้ยสำหรับนักรัฐศาสตร์เนี่ยอันนี้คือการเปลี่ยนวัฒนธรรมมันไม่ใช่วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแบบนี่ยังไงอะแบบเป็นรูปธรรมให้เราเห็นนะแต่ว่ามันเปลี่ยนภาษาที่คนสื่อสารทางการเมืองอะเช่นคนตอนแรกบอกว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยจะนำความยุติธรรมมาสู่สังคมเราปลดปล่อยชนชั้นกรรมอาชีพอะไรนี้นะคะพอมันสักพักหนึ่งเนี่ยตัวเองเจอความเป็นจริงอีกแบบหนึ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ตัวเองเชื่อในตอนแรกวัฒนธรรมตอนแรกถูกไหมกลุ่มนักกิจกรรมที่ใช้อารมณ์ขันเนี่ยทำให้คนมันเห็นตัวเองมากขึ้นอะว่าเฮ้ยที่คุณตั้งคำถามเนี่ยถูกทางละนะคะจะทำยังไงให้วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์ที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีเนี่ยเปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมที่บั่นทอนความชอบธรรมพรรคคอมมิวนิสต์ได้นะตอนหลังคนก็บอกว่าเฮ้ยตกลงแล้วพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมันก็คือฮิปโปคริตมันคือพูดอย่างทำอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพูดในทางทฤษฎีก็คือว่าอารมณ์ขันอะไรที่มันเป็นสันติวิธีเนี่ยมันเปลี่ยนวัฒนธรรมทีนี้กลุ่มเล็กๆพวกนี้ขึ้นมาทรงพลังในเป็นพลังในการเปลี่ยนสังคมการเมืองของรัฐบาลของได้ยังไงคือต้องเข้าใจแบบว่ากระบวนการต่อสู้ภาคประชาชนกระบวนการต่อต้านความคอมมิวนิสต์ง่ายๆในยุโรปตะวันออกเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ตอนที่โซเวียตเข้ายึดยุโรปตะวันออกในเชโกสโลวาเกียในโปแลนด์ฮังการีมีกระบวนการต่อสู้หมดนะคะเพียงแต่ว่ากระบวนการพวกนี้เนี่ยเป็นเรียกง่ายๆเป็นคอนเวนชั่นอลอะเป็นพวกที่คือเป็นปัญญาชนที่แบบว่าวันก็ออกไปแจกใบปลิวใบปลาใสอะไรเงี้ยมาถึงช่วงนึงเนี่ยมันเกิดปัจจัยสองอย่างก็คือหนึ่งเนี่ยรัฐบาลปราบกับจริงจังมากขึ้นเพราะพวกนี้มันบนดินไงนะคะพอรัฐบาลปราบจริงจังมากขึ้นเนี่ยพวกนี้ก็ต้องลงใต้ดินพอลงใต้ดินปั๊บเนี่ยคนไม่ค่อยแน่ใจว่าจะสนับสนุนดีไหมก็ไม่อยากเดือดร้อนใต้ดินเหมือนกับว่าเอาลอนะคะผิดกฎหมายนะคะอันที่สองก็คือคนเบื่อคือพอประท้วงมาสัก20ปีอ่ะคือสังคมเย็นมันนานสักประมาณ10ปีถูกไหมประท้วงมาสัก20ปีคนไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงคนก็แบบทำไปทำไมวะก็คนก็เลยเริ่มกลับไปสู่โหมดที่บอกว่าเป็นภาวะเฉยชาทางการเมืองก็คือไม่ชอบหรอกรัฐบาลอ่ะแต่ว่าไอ้พวกที่สู้อยู่อ่ะก็ไม่ไหวเหมือนกันคือมันไม่นำสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมคะกลุ่มที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มกระแสเดียวกับพวกวัฒนธรรมแบบใหม่เป็นวัฒนธรรมแบบคือเราเรียกว่าสับเอาเทิร์นก็คือเป็นพวกวัฒนธรรมกลุ่มย่อยที่ขึ้นมาท้าทายกระแสวัฒนธรรมกระแสหลักนะคะเป็นพวกฝ่ายซ้ายคือพวกเนี้ยท้าทายวัฒนธรรมฝ่ายซ้ายอะเรียกไงวัฒนธรรมที่บอกว่าท้าทายรัฐอะไรอย่างเงี้ยด้วยวิธีการเดิมๆพวกนี้เป็นกลุ่มที่ใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารหลักอันนี้เราเห็นในยุโรปตะวันตกด้วยนะคะเป็นพังเป็นอะไรพวกนี้เต็มไปหมดนะคะกลุ่มในยุโรปตะวันออกเนี่ย อย่าง Orange Alternative เนี่ยจริงๆแล้วเป็นศิลปินบางส่วนพวกนี้เคลื่อนไหวอยู่แต่ว่าเคลื่อนไหวอยู่ในไหนอยู่ในโรงภาพยนตร์อยู่ในพื้นที่แคบๆพื้นที่ปิดถูกไหมคะแล้วก็เรียกง่ายๆว่าเทศนาพวกที่เปลี่ยนใจแล้วอะคือเทศนาพวกเดียวกันอะใช่ไหมฮะทีนี้พอมาถึงจุดที่มันไม่มีเครื่องมืออยู่ในสังคมแล้วคือประชาชนก็หมดหวังกับพวกที่ต่อสู้อยู่พวกก้าวหน้าที่ต่อสู้กับรัฐบาลคอมมิวนิสต์คนที่เป็นศิลปินจำนวนนึงเนี่ยก็ออกมา
สู่พื้นที่บนท้องถนนหมายความว่าเขาใช้เครื่องมืออะที่เขาใช้ในพื้นที่ปิดในโรงภาพยนตร์ในโรงละครเนี่ยใช้ในพื้นที่ถนนมากขึ้นแล้วก็กระจายความรู้ให้กับประชาชนธรรมดาจากทักษะที่มันเฉพาะมากใช่ไหมทักษะของนักเล่นละครทักษะของนักเต้นทักษะของนักประพันธ์มันถูกทำให้ง่ายลงคนมันก็ใช้ได้มากขึ้นนะคะอันนี้เรายกตัวอย่างใหม่อีกอันนึงก็คือในเซอร์เบียคือสังคมพวกนี้ได้ง่ายว่ามันมีทุนทางวัฒนธรรมพวกนี้อยู่มันมีกลุ่มศิลปินที่ทำงานแบบท้าทายรัฐบาลอยู่นะคะศิลปินพวกนี้ไม่ออกมาสู่พื้นที่สาธารณะสื่อสารกับคนส่วนใหญ่จนกระทั่งมันมาถึงจุดที่คนไม่มีเครื่องมือแล้วอะนะทีนี้พอพวกนี้ออกมาเนี่ยประชาชนที่เป็นแอคทิวิสต์ที่แบบคิดอยากหาทางเลือกจากไอ้กลุ่มเดิมๆเนี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยคนพวกนี้ทำอะไรน่าสนใจก็รับทักษะบางอย่างมาแต่ว่าไม่รับไปทั้งหมดเพราะว่าทำไม่ได้เป็นคนธรรมดาเป็นแอคทิวิสต์ไม่ใช่เป็นศิลปินในเซอร์เบียเนี่ยก็คือเรียกง่ายแอคทิวิสต์ที่รับเอาทักษะพวกนี้มาเรียกมันว่าเป็นสตรีทเทเตอร์คือเป็นละครบนท้องถนนนะแต่ไม่ใช่ละครแบบไปตั้งปั๊บจัดฉากอะไรนี้นะคะมันมีอุปกรณ์ไม่กี่อันเช่นมีกิจกรรมอันนึงเนี่ยที่เขาตั้งถังให้คนมาตีหน้าถังเนี่ยเป็นรูปผู้นำรัฐบาลแล้วก็บอกว่ามาตีถังอันนี้สิถ้าคุณรู้สึกเดือดร้อนตีแล้วต้องบริจาคเงินด้วยนะเพราะว่ามันเป็นการล้อกับนโยบายรัฐบาลตอนแรกว่าให้คนเสริมเงินซึ่งเงินจนอยู่แล้วนะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือนโยบายเกษตรกรรมของรัฐบาลไอ้กลุ่มนี้ก็เลยว่าเฮ้ยจะล้อไอ้นโยบายบ้าๆนี่ยังไงแบบออกมาได้ยังไงท่ามกลางข้อที่คนจนใช่ไหมก็บอกว่าอ่ะเราทำกิจกรรมเรียกว่าบริจาคเงินเพื่อให้นายกลาออกเอ้ยบริจาคเงินเพื่อให้ประธานาธิบดีลาออกอยู่ในบริบทนายกบริจาคเงินเพื่อให้ประธานาธิบดีลาออกใช่ไหมคะก็ตั้งถังเนี้ยแล้วก็ตั้งกล่องบริจาคแล้วก็หน้าถังเนี้ยแปะรูปผู้นำประเทศไปแล้วก็มีไม้เบสบอลอันหนึ่งแล้วบอกว่าให้คนเข้าแถวมาถ้าใครรู้สึกเดือดร้อนนะให้บริจาคบาทหนึ่งแล้วก็ตีถังที่มีรูปนายกพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่มีแอคทิวิสต์สักคนคือถ้าโผล่เนี่ยมีปัญหาว่าจะถูกจับถูกไหมคะพื้นที่นั้นไม่มีแอคทิวิสต์สักคนแต่ว่าปรากฏว่าคนที่เดินผ่านมาอันนี้เป็นพื้นที่เขาเรียกว่าถนนคนเดินในเมืองหลวงของเซอร์เบียคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเพราะคนแรกเห็นก็ตีคนที่สองมาเห็นก็ทำตามปรากฏว่าสักพักเนี่ยคนเข้าคิวยาวเลยแล้วก็ตีไอ้ถังเนี้ยถามว่าอันนี้ใช้ทักษะละครเยอะไหมไม่เลยนะแต่ว่าองค์ประกอบใช่อ่ะถูกไหมคะคุณมีพร็อพคุณมีออบเจกต์คุณมีซิมโบลคุณมีสัญลักษณ์ของออบเจกต์แล้วซึ่งง่ายมากอ่ะนะคะแล้วคุณก็มีสิ่งที่เราเรียกว่าพาราดีการล้อลอกเลียนอันนี้ทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่รูปแบบอารมณ์ขันแบบว่าตลกโปกฮาคาเฟ่อะไรเงี้ยนะแต่มันเป็นอารมณ์ขันแบบลอกเลียนนะคะมันบิดเบี้ยวสัญลักษณ์ทางอำนาจบางอย่างแล้วก็ให้ไอ้สาระของอำนาจนั้นเนี่ยมันดู nonsensical มันดูแบบไม่มีสติปัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้กลุ่มพวกเนี้ยจริงๆส่วนตัวมากเริ่มจากเล็กๆแต่เนื่องจากในสังคมเนี่ยมันไม่มีเครื่องมือคนก็หลักๆได้เห็นเนี่ยจริงๆมีคนอยู่สองสามกลุ่มก็คือพวกที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือจนโดยตรงอ่ะจากนโยบายรัฐบาลหรือว่ารัฐบาลก่อสงครามแล้วเราผลกระทบโดยตรงนะคะทั้งก้อนหนึ่งแต่ว่ามันมีพวกที่มาเพราะสนุกเพียวๆเลยนะเพราะเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็มีเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องมือแบบเนี้ยมันไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนต้องมีอุดมการณ์บางอย่างค่ะมันเลยง่ายในการดึงดูดความสนใจของคนแล้วยิ่งตอนหลังเนี่ยมันมาใช้กับสื่อเพราะฉะนั้นแอคทิวิสต์บางส่วนใช้เครื่องมือพวกนี้เพราะว่าไม่ได้อยากเรียกการชุมนุมประท้วงกับคนเป็นแสนคนนะแต่อยากให้ภาพกิจกรรมของตัวเองเนี่ยขึ้นหน้าสื่อแล้วก็มีคนดูเป็นแสนเป็นล้านคนของพวกนี้คือมันมีวิธีคิดเลือกพื้นที่สถานที่และผู้เข้าร่วมการชุมนุมแบบอื่นๆเลยอะแบบใน virtual space ในโลก social media อะไรอย่างเงี้ยจับจริงๆประเทศอื่นเนี่ยโหดโดยเฉพาะประเทศที่
เรียกว่าเป็นแบบเผด็จการแบบแท้จริงเลยนะคือโหดลักษณะที่เป็นการจับกุมอุ้มหายกดปราบคือคุมการใช้เสรีภาพในการแสดงความเห็นทุกมิติของชีวิตหรือกระทั่งคือประกาศเชื้อชวนให้คนเนี่ยจับตามองคนอยู่ในสังคมแบบมอนิเตอร์นะแล้วรายงานเราว่ามีใครแบบทำพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐบ้างใช่ไหมสังคมก็เต็มไปด้วยการระมัดระวังมันก็จะผลก็คือเราเซ็นเซอร์ตัวเองเราไม่พูดเองความกลัวมันแบบเยอะมากนะคะในเซอร์เบียเนี่ยรัฐบาลโหดแต่ว่าไม่ได้โหดกับคนในประเทศเท่านั้นนะรัฐบาลเป็นรัฐบาลที่ก่อสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนนะคะเป็นแสนคนทีนี้แอคทิวิสต์เนี่ยจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องคิดคือที่แน่ๆเขาใช้สันติวิธีไม่ใช่เพราะว่าเขารักสันติภาพขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าเขารู้สึกว่าถ้าเขาจับปืนปั๊บเนี่ยแพ้อย่างเดียวเพราะรัฐบาลคุมกองทัพและคุมอาวุธทุกอย่างและรัฐบาลเนี่ยใช้เครือข่ายมาเฟียในการกดปราบประชาชนอันที่สองก็คือว่าคนมันเบื่อกับความรุนแรงอ่ะคือมันเจอของพวกนี้ในอาชญากรรมที่ประจำวันพอรัฐบาลทำสงครามมากๆนะประเทศมันก็จนลงพอจนปั๊บอาชญากรรมมันก็ขึ้นคนก็เบื่อกับความรุนแรงที่ประจำวันพวกนี้นักสันติวิธีคือแอคทิวิสต์ในเซอร์เบียก็ต้องใช้สันติวิธีที่แบบว่าทำยังไงให้เป็นทางเลือกอ่ะจากพวกพรรคฝ่ายค้านพรรคฝ่ายค้านก็ประท้วงเดินขบวนประท้วงNGO ก็ประท้วงนะคะแต่พวกนี้รู้สึกว่าทางพวกนี้คือเห็นมาเราไม่ขึ้นหาเครื่องมือใหม่ๆอันนี้เป็นไอเดียในการหาalternativeและทีนี้อันนี้ในภาษาพวกนักสันติวิธีเนี่ยมันก็จะมีคำว่า Dilemma Action ถูกไหมก็คือมันเป็นปฏิบัติการที่สร้างภาวะขวนขวายให้กับฝ่ายตรงข้ามเหยื่อของ Dilemma Action เนี่ยโดยมากเป็นรัฐบาลที่แบบคนโหดอ่ะเพราะว่ารัฐบาลพวกนี้ใช้ความรุนแรงได้อย่างเดียวตีหัวคนจับคนขึ้นแบล็คลิสต์คนได้อย่างเดียวแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงกับอารมณ์ขันหรือภาวะคุมเครือมีอันตัวอย่างอันหนึ่งคือช่วงปลายของแคมเปญประชาธิปไตยในเซอร์เบียเนี่ยรัฐบาลก็กดปราบคนมากขึ้นจับกลุ่มคนเดือนนึงเป็นหลายสิบยี่สิบคนและยังยึดอุปกรณ์ประท้วงของแอคทิวิสต์นี้พวกนี้ก็ผลิตเสื้อผลิตสติ๊กเกอร์นะคะวันนึงเนี่ยก็รัฐบาลตำรวจเนี่ยก็มาค้นออฟฟิศของแอคทิวิสต์แล้วก็ยึดของหมดเลยไอ้พวกนี้ก็แบบเอาคืนยังไงดีอีก2วันก็ประกาศเลยนะส่งท้ายให้หนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยว่าแอคทิวิสต์เนี่ยจะเอาคือเอาขนของน่ะผลิตของเพิ่มแล้วเข้ามาในออฟฟิศแล้วพยายามล่อให้รัฐบาลเนี่ยตำรวจมายึดของอีกพอตำรวจมาถึงเนี่ยก็เห็นภาพแอคทิวิสต์บอกว่าถึงกรอบหนักมากๆเข้าไปในออฟฟิศตัวเองตำรวจก็มาถึงจับเลยนะจับแล้วก็ยึดกล่องมาปรากฏเปิดกล่องเป็นกล่องปลาแล้วรอบข้างเนี่ยเป็นนักข่าวเต็มเลยนักข่าวก็ถ่ายภาพตำรวจเปิดกล่องปลาตำรวจไม่รู้ทำไงเพราะว่าคือจะจับหรอจับอะไรจับกล่องปลาจับแอคทิวิสต์ที่ขนกล่องปลาเข้าออฟฟิศก็จับไม่ได้ถูกไหมในสถานการณ์นี้คือ dilemma action มันมีความหมายเลยก็คือว่าคือฝ่ายตรงข้ามทำอะไรก็มีปัญหา อีกอันนึงอันนี้ขำโดยตรงคือแอคทิวิสต์เนี่ยต้องการจะล้อภรรยาท่านผู้นำนะคะด้วยการมอบรางวัลเหรียญท่านผู้หญิงดีเด่นให้ทีนี้เขาก็สร้างพล็อตว่าคือตั้งประกาศว่าเขาจะมอบเหรียญผู้หญิงดีเด่นให้กับภรรยาท่านผู้นำนะคะแล้วก็ประกาศไปด้วยว่าท่านผู้หญิงจะมาไม่ได้ก็เลยจะขอมอบเหรียญให้กับตุรกีทีนี้อันนี้เป็นเซ็กซิสต์โจ๊กนะนายรัฐบาลในวัฒนธรรมเซอร์เบียเนี่ย เวลาที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นไก่หมายความว่าคือการดูถูกสติปัญญาใช่ไหมอันนี้เป็นเซ็กซิสแต่ว่าพอทำแบบนั้นเนี่ยพอคนแอคทิวิสต์ก็จัดพิธีมอบเหรียญให้กับไก่เอาเหรียญไปคล้องไก่ตำรวจมาเห็นรู้ว่าล้อภรรยาผู้นำก็พยายามจับแอคทิวิสต์แอคทิวิสต์ก็วิ่งหนีตอนนี้เหลือแต่ไก่กับเหรียญวิ่งเหมือนกันวิ่งตำรวจประมาณ10-20นายเนี่ยก็วิ่งจับไก่คือภาพที่ออกมาในสื่อมันดูทุเรศอะhumiliating ยังอย่างว่าอันนี้กลับเป็นประเด็นแรกๆที่พูดกันไว้ว่า
เวลาที่การใช้อารมณ์ขันในทุกสันติวิธีมันใช้อะไรมันใช้ทุนทวัฒนธรรมสมมติว่าใช้โจ๊กเนี่ยในเมืองไทยเวิร์กไหมไม่อาจจะไม่เวิร์กไหมในพม่าเนี่ยใช้หมาสุนัขอะค่ะแล้วก็แปะป้ายผู้นำว่าไอ้สุนัขตัวเนี้ยคือผู้นำคนเนี้ยสำหรับพวกเราเนี่ยอันเนี้ยคือการแบบถักฐานอะล้อเลียนถักฐานเยอะเย้ยอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นของพวกเนี้ยมันเลยจริงๆแล้วจะประดิษฐ์เนี่ยไม่ง่ายแต่ว่ามีคนที่ทำได้คือเอาข้อจริงเนี่ยกลุ่มพวกนี้รวมตัวกันเฉพาะกิจพอภารกิจร่วมกันอย่างการเปลี่ยนระบบประเทศจากอำนาจนิยมหรือเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยภารกิจนี้มันสิ้นสุดอะบรรลุผลแล้วอย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลก็มาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็สลายตัวกลับไปทำสิ่งที่เคยทำประเด็นก็คือว่ามันมีบางคนเท่านั้นที่สารต่อไอ้อเจนดาพวกนี้นะคะอย่างในโปแลนด์ในนิโรธตะวันออกเนี่ยง่ายๆกลุ่ม NGO ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังทศวรรษที่90หลังสงครามเย็นเนี่ยมันเป็นผลจากกระบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมพวกนี้เพราะนั้นในงานศึกษากระบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมเนี่ยจริงๆแยกระหว่างสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลมูฟเมนต์กับ NGO ออกจากกันและในประสบการณ์ของหลายที่เนี่ย NGO เนี่ยเป็นพัฒนาการของโซเชียลมูฟเมนต์คือสู้มาก่อนแล้วก็ค่อยเป็นออร์แกไนซ์มูฟเมนต์ถูกไหมคะเพราะนั้นพวกคือโซเชียลมูฟเมนต์เนี่ยมันมีลักษณะเป็นแอดฮอกคือมันเกิดขึ้นเฉพาะกิจอะเพราะนั้นNGO หลายองค์กรเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นแอคทิวิสต์ในโซเชียลมูฟเมนต์ถามว่าสานต่อไหมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของปัจจัยบุคคลแหละคือความเป็นคอลเลกทีฟความการมีเป้าหมายในการเปลี่ยนสังคมร่วมกันมันหายมันกลายเป็นเรื่องของปัจจัยบุคคลว่าเอ๊ะใครทำต่อเราเจอคนหลายแบบเวลาที่ไปคุยกับพวกแอคทิวิสต์ในยุโรปตะวันออกพวกนี้มีทั้งคนที่ไปเป็นครูต่างจังหวัดเลยก็มีไปทำธุรกิจไปทำฟาร์มปลูกถั่วขายจริงไปเปิดร้านขายลูกหลีอะไรก็มีหรือคนที่เข้าไปสู่การเมืองเป็นนักการเมืองก็ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือคนที่ไปเปิดเป็น NGO นี่พวกนี้ก็เยอะอีกพวกนึงก็คือไปเปิดสถาบันที่สอนองค์ความรู้เรื่องสติวิธีคือเราก็เผยแพร่ทักษะเลยนะอย่างหน่วยงานสถาบันที่เซอร์เบียเนี่ยตั้งขึ้นมาโดยแอคทิวิสต์ที่สู้กับรัฐบาลในเซอร์เบียมาก่อนแล้วก็พวกนี้ไปทำเทรนนิ่งในประเทศเพื่อนบ้านก่อนในจอร์เจียในยูเครนนะคะในคาซัคสถานแล้วก็ค่อยขยายไปต่างประเทศกระทั่งมาถึงมาลดีฟแล้วก็พม่าเวียดนามอะไรพวกนี้คือกลายว่าตอนนี้องค์ความรู้สันติวิธีพูดแบบนี้ก็คือเป็นเรื่องของปัจเจกคนที่เห็นความสำคัญของมันแล้วมีประสบการณ์กับมันแล้วก็กลายว่ามันหมุนมันถูกถ่ายทอดไปตามกระแสโลกาภิวัตน์อ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าอันเนี้ยถามว่าทำไมไอ้องค์ความรู้สันติวิธีเนี่ยบางทีมันถึงหลายคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหญ่อะไรเนี่ยรับมันลำบากปัญหาก็คือว่าสันติวิธีสุดท้ายเนี่ยจริงๆมันกลับไปสู่เอเจนซี่อ่ะเราอธิบายจากประเด็นคนนะที่พยายามเปลี่ยนโครงสร้างใหญ่หรือวัฒนธรรมในของสังคมเพราะนั้นหลายพวกที่เห็นปัญหาทางโครงสร้างแล้วบอกว่าต้องแปลเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนี่ยรับไม่ได้กับวิธีคิดเนี้ยนะคะใช้จริงๆกลุ่มวัฒนธรรมสีแดงโดยคุณสมบัติมีงามมูลใช้อันนี้ถ้าเราไม่นับเรื่องค่ายทางการเมืองแบบนั้นเรานับที่ creativity อย่างเดียวเนี่ยกลุ่มวัฒนธรรมสีแดงเนี่ยจริงๆ creative มากในแง่การคิดคือหาช่องทางที่จะล้อไประหว่างไอสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหลายอย่างคือเช่นในช่วงหลังการปราบปรามปี53เนี่ยมันคือภาวะที่กลุ่มเสื้อแดงประท้วงระบาดถูกไหมทั้งในแง่แบบไม่ได้รับการยอมรับจากคนทั้งในแง่รัฐบาลตอนนั้นด้วยถูกไหมคะทีนี้กลุ่มวัฒนธรรมสีแดงเนี่ยมันกลายเป็นทางเลือกในแง่เนี่ยคือเราจะออกจากไอภาวะแบบ there is no alternative แบบทีหน้าคือไม่มีทางเลือกเลยได้ยังไง
คุณสมบัติได้ทำกิจกรรมอะไรหลายอย่างที่มันเป็นเชิงสัญลักษณ์เช่นการใส่นักใส่เสื้อแดงมากินแมคโดนัลด์ซึ่งในภาวะการประกาศตอนนั้นเป็นกฎอัยการสูงถูกไหมคะหลังจากการปราบปรามการทั้งใส่เสื้อแดงเนี่ยเป็นปัญหาและการรวมตัวกันมากกว่า5คนก็เป็นปัญหาและคุณสมบัติก็รวมตัว3คน4คนเนาะแล้วค่อยผลักเส้นไปทีนี้กิจกรรมที่เราคิดว่าสร้างสรรค์และขณะเดียวกันเนี่ยไม่ได้สะท้อนความเกลียดชังอะคือหลายอย่างนะคือถ้าคุณสู้ในนามของเสื้อแดงในภาวะหลังการปราบปรามเนี่ยสุ่มเสี่ยงหลายอย่างนะเช่นสุ่มเสี่ยงที่จะระบายความเป็นช่องทางระบายความโกรธแล้วก็ไม่ได้ให้คนสู้โดยที่ไม่โกรธเข้าใจนะเออเพราะนั้นคือโกรธไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าความกลัวคือว่าการโกรธแบบ unlimited อ่ะมันนำไปสู่ผลอะไรถูกไหมคะทีนี้คุณสมบัติเนี่ยแกพยายามพยุงไอ้เนี่ยไอช่องทางเล็กๆเนี่ยก็คือสู้อ่ะโกรธประท้วงได้จะทำยังไงให้คนในเมืองไม่เกลียดเราทำยังไงให้เราได้รับการยอมรับจากชนชั้นกลางในกรุงเทพอันนึงที่เขาทำก็คือจัดกิจกรรมคือเราเรียกว่าทำกิจกรรมชีวิตประจำวันอันนี้ถามว่าขำแบบท้องขดท้องแข็งไหมไม่ขำนะแต่ว่ามันดูเราน่ารักอ่ะเช่นจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกถามว่านี่เป็นการประท้วงไหมไม่รู้แต่ถามว่ากิจกรรมแอโรบิกเนี่ยคนกรุงเทพทำอยู่แล้วไหมทำแล้วก็ไปจัดในสวนสาธารณะแล้วแต่ละคนก็แต่งตัวมาบ้าๆบอๆเป็นผีเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นกิจกรรมที่สัญลักษณ์อ่ะแต่มันไม่ได้แบบชี้หน้าไปแล้วบอกว่ารัฐบาลผิดถูกไหมคะมันเป็นการขยายพื้นที่อ่ะให้คนมีทางเลือกเราคิดว่าสังคมไทยในช่วงนั้นเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญคือการจัดการกับอารมณ์ของผู้คนและอารมณ์ไม่ใช่ของคนฝ่ายที่เป็นเหยื่อเท่านั้นนะอารมณ์ของคนที่ไม่เห็นด้วยกับเหยื่อด้วยนะคะถึงบอกว่าอันนี้ถ้าไม่นับค่ายทางการเมืองเนี่ยลืมไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจีเนียสอะเป็นอัจฉริยะไอ้อัจฉริยะอันหนึ่งคือถ้าสมมติว่าสังคมไทยมันทุกครั้งที่เราประท้วงอะเราคิดถึงการประท้วงแบบนี้ได้บ้างเนี่ยก็จะน่าสนใจไม่น้อยนะกิจกรรมแบบนี้ไม่ได้วัดกันที่จำนวนคนจริงคนที่เข้าร่วมจริงไม่เยอะเลยนะทางเลือกการประท้วงแบบนี้ผ่าทางตันหลายอย่างได้ผ่าทางตันเลือกผู้นำการประท้วงผ่าคนตายไม่ต้องใช้จำนวนคนเยอะถูกไหมผ่าทางตันเลือกยุทธศาสตร์การประท้วงจำนวนคนเยอะไม่ได้หมายความว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีเสมอไปตอนนี้ยุทธศาสตร์การประท้วงด้วยสันติวิธีเนี่ยคนพูดถึงการใช้โซเชียลมีเดียกันเยอะมากจำนวนการประท้วงเนี่ยยังสำคัญอยู่แต่ว่าไม่ใช่ทุกแอคชั่นนะคะผ่าทางตาเรื่องอารมณ์อุณหภูมิในสังคมอ่ะอุณหภูมิเรื่องความขัดแย้งจริงของพวกนี้มันประคองอุณหภูมิในสังคมเหมือนกันนะคะก็สังคมไทยทำของพวกนี้ได้เพียงแต่ว่าอยากทำหรือเปล่าคนไม่แยกอ่ะว่าความคือ mobilization หรือว่าการระดมคนประท้วงแบบไหนอ่ะที่มันจะนำไปสู่ความรุนแรงหรือไม่รุนแรงอ่ะเพราะฉะนั้นคือมันมีการระดมคนประท้วงบางแบบที่แบบตั้งใจหาเรื่องอันนั้นน่ะต้องระงับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยคือคนยังเรียกร้องความยุติธรรมในสังคมเนี่ยมันก็ต้องให้พื้นที่อ่ะประท้วงยังไงให้มันรักษาอุณหภูมิในสังคมไม่ให้มันร้อนเกินไปอารมณ์ขันทำได้แต่มีแบบว่าปลอร้อยนิดนึงคือมีอารมณ์ขันบางแบบที่บอกไปตอนแรกว่าทำอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นก็ได้คือล้อแบบสังคมไทยจริงวัฒนธรรมในสังคมไทยมันคือโจ๊กแบบโจ๊กสองเลียนโจ๊กเหยียดหยามคนโจ๊กเหยียดหยามผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลาที่เรามีนายกผู้หญิงปั๊บเนี่ยโอ้ทุนเยอะเลยล้อได้หมดเลยแล้วมันเป็นการล้อแบบสำหรับคนที่ทำงานวิจัยเรื่องอารมณ์ขันเนี่ยอันนี้มันเป็นการล้อแบบเบอร์เกรสเป็นตลกแบบตลกชาวบ้านอะไม่ได้มีอะไรผิดนะเพียงแต่ว่ามันแทนที่อารมณ์ขันจะทำหน้าที่เป็นกระจกถูกไหมถึงกระจกมาชุนทุกคนมันทำหน้าที่แบบเป็นสปริงบอร์ดให้กับอะไรที่มันแบบมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาแล้วเป็นสปริงบอร์ดที่มันมากขึ้นกว่าเดิม
เช่นเวลาที่คุณล้อนายกแบบนายกผู้หญิงเนี่ยว่าทุกคนนะคะเป็นกะหรี่เป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เนี่ยโอ้โหไอ้นี่มันยิ่งทำให้แบบคนรู้สึกเฮ้เอาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันแทนที่มันจะสะท้อนว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณคิดคุณพูดเนี่ยเคยตั้งคำถามกับมันไหมเนี่ยมันกลับทำให้คนเชื่อฟังและไม่ตั้งคำถามของคุณนี้มากขึ้นเพราะนั้นวัฒนธรรมในสังคมเนี่ยที่มันเชื่อมโยงกับการใช้อารมณ์ขันเป็นสิ่งที่ดีทีเนี่ยดีสำคัญแล้วก็อารมณ์ขันมันเลยแบบมันวิ่งอ่ะมันวิ่งอยู่ในเส้นระหว่างจะเป็นความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ไหมหรือว่าจะเป็นสันติวิธีได้ไหมมันวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ย